เล่าอีกครับเล่าไปอีกแต่ไม่เชื่อหมอไงต่อเชื่อไหมก็ดูอาการตัวเองมันก็ไม่อยากจะเชื่อหมอก็คือเหมือนว่าตัวเองอะรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ใช่ถ้าใช่บางคนจะเป็นอะไรว่ามาอาการแต่มันก็ปวดหลังโอเคปวดหลังเดี๋ยวนี้ปวดไหมหรือว่าหายไปแล้วก็มีอยู่โอ้โหถ้าสมมติว่าไอ้คำว่าปวดเนี่ยเปลี่ยนเป็นก้อนหินซะปวดหลังปวดหลังเท่าไหร่มันวัดไม่ได้ช่างตรวจวัดไม่ได้ถ้าสมมติว่าก้อนหินมันปวดอยู่10ก้อนก็ออกไปสักก้อนถามว่าเดี๋ยวนี้มันปวดทั้ง10ก้อนแล้วกันเนาะดูน่าจะพาวออกนะมันจะเหลือกี่ก้อนคือวัดกันอย่างนี้แหละครับเขาเรียกวัดความเข้าใจกันดื้อๆอย่างเงี้ยนะปวดสังเกตโทษครับโยกเยกเล่นๆปวดหลังอึ๊บโทษครับไปแล้วจ้าต้องสองข้างประกบกันจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้นะครับว่ามันอยู่กับเรารู้ปัญหาจากเราไปแล้วประมาณโทษครับหายใจด้วยนะคออย่าสู้ผมนะผมเป็นคนที่มีพลังสู้ผมก็ไม่ได้มันจับโอเคขยับเลยสิมันก็ยังขัดอยู่ขัดนะมันอยู่จุดไหนนิ้วแตะอยู่จุดไหนปล่อยผมรู้แล้วเนี่ยพอผมรู้จุดมันจะง่ายขึ้นเยอะเห็นไหมแทนที่ผมจะไปทำนู่นผมทำนี่ทีเนี้ยมันเกี่ยวกันเออดูหลังจุดนั่นจะหายทีเนี้ยคนมันเข้าใจทั้งร่างกายอ่ะดูจริงไหมโทษครับไปแล้วครับจุดนั้นไปแล้วนะ3-2อึ๊บถามว่าจริงไหมไปอย่างมันก็ลุ่มแต่ว่าจริงนะพอใจไหมที่นี่ยังอยู่ยังอยู่นี่มันขึ้นมาบนอีกแล้วขึ้นมาทั้งบนทั้งบนนะโอเคมันติ้งไหมแถวเนี้ยโทษครับปล่อยผมแป๊บทำเล่นๆนึกซะว่าสาวไหมเคยสาวไหมไหมเนี่ยไม่เคยเคยล้างถ้วยล้างชามไหมนั่นแหละกวาดบ้านกระดาษโทษครับปึ๊บนึกว่ากวาดบ้านปึ๊บจะเหลือไหมเนี่ยทีเนี้ยปึ๊บจบข่าวไม่โยมปิดเกมได้ไหมปิดเกมได้เนาะไวเนาะง่ายเนาะถามว่ามันเป็นมากี่ปีเป็นมาก็หลายปีอยู่ค่ะอ๋อบอกจำนวนปีประมาณเป็น10ปีได้10ปีกับประมาณ15นาทีเมื่อกี้เนี่ยอย่างหัวเราะต่างกันเยอะนะค่ะเห็นไหมต่างกันเยอะมากเยอะเหลือเกินมันถึงเวลามันโอเคไหมอ้าวหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบแล้วตอบครับกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อย no ไม่ได้ใจคอใจคอจะเอาร้อยทั้งร้อยเกิดไปแล้วได้ไป 10% แล้วฮะ 10% แล้วแล้วแบบก้อนหินมา10ก้อนเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปกี่ก้อนมันหายไปประมาณ7แล้วโอเคนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 70% หายไป7ก้อนเอา3ก้อนให้เวลากับตัวเองไปง่ามอากาศมาถึงที่นี่หายไปตั้ง7ก้อนแค่2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจถามว่าพอใจไหมก็พอใจถ้าไม่พอใจมันมีวิธีนึงนะ
เอาไหมจะบอกเอานะไปลองทำเองนะหายขาด 100% แน่นอนคือไปทำเองนะก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่ปุ๊บเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็ไม่เอาก็รู้ว่าไม่เอาแค่คิดมันก็ยังดีอยู่อ่ะโอเค 70% นะก็มาพอใจอย่างยิ่งอะไรกันแล้วให้คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงส่งนะ 70% นะครับสอบผ่านสบายเลยโอเคจบอ้าวกลับมาทางไหนคุณพยาบาลเชิญครับอะไร